เป็นสถานการณ์ที่เริ่มเป็นไดอะล็อกเพิ่มขึ้นไม่ได้ถามแค่ one one แวันบายวันละดังนั้นในข้อนี้สถานการณ์เกิดขึ้นที่ไหน in the kitchen สอนมาหนึ่งเนาะมนหนึ่งจะออกเสียง kitchen กับ chicken นะครับ chicken แปลว่าไก่นะครับ kitchen ก็คือห้องครัวครับเกิดอะไรขึ้นในห้องครัวซึ่งมี mother กับ daughter นั่นเองนะครับ mother ก็คือแม่ครับ daughter ก็คือลูกสาวนั่นเอง ูกสาวกับแม่คุยอะไรกันครับลองดูซิแม่บอกว่าจุดๆจุดๆจุจจดๆดอนทัสอิช,ช isch. นะฮะดอนทัสอิชดอนทัสอิชคือแม่เป็นไงครับห้าม,คร,าม,ามครับห้ามจับหรือห้ามแตะนั่นเองนะฮะห้ามจับหรือห้ามแตะสิ่งของเนาะนะครับห้ามตับห้ามจับหรือห้ามแตะสิ่งของนั่นเองดังนั้นสิ่งที่แม่จะต้องบอกข้างหน้าเนี่ยถามว่าอะอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถจับได้นะครับ the pot is hot ปเปะไรครับร้อนครับหม้อมันร้อน2ครับ the pan is dirty t i r ท y ี่คือสกปรกนั่นเองสกปรกสกปรกนะครับข้อ3 the dish is heavy heavy แปลว่าหนักและข้อ4 the k n i c e is sharp ก็คือมันคมดังนั้นอะไรที่มันทำให้เราไม่สามารถสัมผัสได้นะเราไม่สามารถสัมผัสได้ถ้าสกปรกมันมันก็ยังโอเคเนาะ คือคืออย่าแตะเลยอะ่ะแค่แค่เอามือสัมผัสเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับสกอปกเนี่ยมันน่าจะยังพอล้างออกได้เนาะนะครับอันนี้มันยังน่าจะพอล้างออกได้ถ้ามันหนักน่าจะไม่ให้เป็เลยน่าจะไม่ให้แครี่เนาะไม่ให้ถือนะครับอ่าส่วนคมเนี่ยเออก็มีมันก็มีด้ามที่พอจับได้อะ่ะนั้น n t Touch is แปลว่ามันต้องเป็นไงมันน่าจะเป็นไปในส่วนของ The pot is hot ตตอนนี้ <laughs> กระดิ่งแล้วครับกระดิ่งลูกชายไปแล้วครับ ไม่ไม่มีเลยดังนั้นข้อที่ควรเป็นคําตอบเนาะแม่สั่งห้ามได้เนี่ยนะครับข้อที่ควรเป็นคําตอบก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองไปดูข้อที่สี่ครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่ข้อที่สี่เนี่ยควรจะเป็นอะไรดีข้อสี่บอกอะไรครับหลังจากที่แม่บอกว่าอย่าสัมผัสนะนะอย่าสัมผัสนะลูกสาวก็เลยบอกว่าจู่ๆครับ I use a holder holder คืออะไร holder ก็คือ ที่สาหรับจับหมอ้อหรือจับที่หูหมอ้อก็ได้อาจจะมีแบบอุปกรณ์ช่วยจับหมอ้อเนอะเาะพะมันร้อนอย่างเช่นไมโครเวฟก็จะมีอก็จะมีถุงมือเนาะมีมิดเช่นนะครับที่คอยคอยใช้นะครับคอยจับเวลามันร้อนอะไรแบบนี้ยก็สามารถช่วยได้นะครับดังนั้นในข้อที่สี่เนี่ยลูกสาวก็บอกว่าเออมันมีที่จับอย่างเงี้ยนะครับมีที่จับดังนั้นก่อนหน้าที่ลูกสาว จะบอกครับลูกสาวจะบอกว่าเดี๋ยวใช้ที่จับหม้อเนี่ยจับแล้วกันลูกสาวจะบอกอะไรดีครับ 1. i be careful careful ค,คืออะไรครับระมัดระวังต่อไปข้อสอ i'm not stupid อันนี้คือเป็นไงครเป็นการปฏิเสธบอกว่าไม่ได้งง <c oughs> ข้อ 3. i'm able to do it อันนี้คือดื้อหลันครับแบบว่าจับได้อะไรเงี้ยนะครับคือสามารถจับได้อ่ะหนูเก่งอ่ะร้อนแค่ไหนหนูก็ทำได้นะครับหรือครับ i done it before อันนี้คืออะไรครับ I done it before แปลว่าเคยทำมาแล้วนะฮะก็เคยเคยจับมาแล้วอะนะครับเคยจับมาแล้วดังนั้นในตัวเรื่องที่บอกว่าในเมื่อแม่ห้ามใช่ไหมครับเขาจะพูดอะไรดีซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวใช้ที่ที่จับหม้อแทนแล้วกันแม่อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นคําตอบที่จะเป็นคําตอบได้นะครับนั่นก็คือในส่วนของข้อที่1นนะครับก็คือ I be careful นั่นเองนะครับหนูจะระมัดระวังค่ะแม่นะครับ แล้วหนูจะระมัดระวังเขาแม่เดี๋ยวหนูใช้อะไรใช้ที่จับหม้อนั่นเองนะครับในการที่จะจับหมอ้อน้อนแบบนี้นะนะครับโอเคไปต่อข้อที่5ครับในส่วนของข้อที่5ดูต่อครับแม่บอกเลยครับแม่บอกไปนี้ครับ Could you set the table for me ก็คือจัดโต๊ะหรือย่างนั่นเองลูกสาวบอกอะไรคร Of course แต่ว่าจัดแล้วครับนะครับจัดให้เรียบร้อยสุดท้าย 5เนี่ยลูกสาวจะบอกอะไรซึ่งแม่บอกว่า that's all it has been done อันนี้บอกอะไรครับ that's all ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยงั้นคำตอบข้อนี้จะใช้คำตอบไหนดีไปดูแต่ข้อข้อหนึ่งบอกอะไร is it alright is it alright อันนี้คือลูกสาวถามว่ามันโอเคไหมเนาะนะครับข้อ2 may I help you may I help you นี่คืออะไรครับให้หนูช่วยไหม ข้อส can you help me อันนี้คือแม่ช่วยได้ไหมหรือข้อ4ครับลูกสาวบอก anything else I can do มีอะไรให้เลยครับให้หนูทำเพิ่มไหมซึ่งมาเธอบอกว่า that's a s l ไม่มีแล้วครับไม่มีเพราะทุกอย่างเป็นไงครับ it has been done เออทุกอย่างดูดีเรียบร้อยแหละนะครับดังนั้นลูกสาวน่าจะใช้คำไหนครับ is it alright ไม่โอเคไหมแม่ t h a t แปลว่า,ไ,วาไม่โอเค <laughs> ไม่มีนะ สครับ May I help you? May I help you? หรือ uh, Can you help me อะไรเงี้ยน่าจะเป็นส่วนตอนต้นมากกว่าเนาะนะครับเพื่อเสนอความช่วยเหลือเช่น May I help you มีอะไรให้ให้หนูช่วยไม่แม่อะไรเงี้ยนะครับน่าจะแบบเสนอตอนต้นที่จะทำอาหาร,รต่างเนี่ยนะครับนาะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็ควรเป็นข้อที่อไนครับข้อที่4นั่นเองนะครับ Anything else I can do? มีอะไรให้หนูช่วยทำไหมมีอะไรเพิ่มเติมที่แบบต้องเพิ่มเติมไหมแม่นะครับนี่คือผ่านมาแล้วบทสนทนาทั้งหมด3ส่วนด้วยกัน1จะเป็นแบบว่าสั้นๆของข้อตัวเองนะครับสองก็จะเป็นแบบสั้นๆของข้อตัวเองแต่ส่วนที่345จะเริ่มเป็น C 2 action แต่ก็ยังไม่ยาวมากเกินไปนะครับก,ก็พอประมาณแต่ก็ไม่ได้ยากเกินนะครับก็จะถามประมาณนี้แหละ ดังนั้นคําถามที่เราจะเอาไปใช้อะรต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสื่อสารซึ่งถ้าเราเอาไปใช้จริงๆนอกจากเอามาทําข้อสอบแล้วเอาสื่อสารพวกนี้ไปใช้จริงๆเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงอยู่แล้วเราก็จะได้ภาษาเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการทําข้อสอบเกี่ยวกับบทสนทนาครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วยหกทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอาปทอ,อันนี้มีนะครับกฎหมายอาปทอเดี๋ยว รอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะวิทยากรเจ็ดท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ